มาถึงคิวของสาวน้อยตัวเล็กคนนี้กันค่ะน่ารักขนาดนี้แล้วน้ำเสียงจะเป็นยังไงกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อน้องโฟกีค่ะโฟเกรสฝึกร้องเพลงบ่อยไหมลูกบ่อยค่ะใครฝึกให้ร้องเพลงอ่ะพ่อค่ะเหรอคุณพ่อชื่ออะไรคุณพ่อชื่อมิกค่ะคุณพ่อเป็นนักร้องหรือเป็นนักดนตรีลูกคุณพ่อเป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องด้วยแล้วเล่นดนตรีเป็นไหมคุณพ่อเป็นค่ะเหรอแล้วคุณพ่อเคยเล่นดนตรีให้กับโฟเกสร้องเพลงไหมล่ะลูกคุณพ่อมาสวัสดีครับมาแล้วครับคุณพ่อนี่เอาที่เล่นหลายๆอย่างเนี่ยครูมิกครับผมที่เคยมาไม่หกครับผมเริ่มที่โหวตก่อนเลยนะครับเก่งมากอ่ะเก่งจนโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรผมขอบคุณผมไม่มีคำชมอะไรมากมายเท่ายืนปรบมือแล้วขอบคุณมากครับครับครับผมโอ้โหคุณพ่อเก่งขนาดนี้แล้วคุณลูกจะเก่งขนาดไหนกันคะเนี่ยนี่ฝึกให้ลูกสาวร้องเพลงเหรอครูเขาชอบครับแต่เราไม่ค่อยได้ฝึกเวลาฝึกตรงทางวิดีโอคอลเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องด้วยผมอยู่อีกที่หนึ่งทำงานแล้วก็เลยอยู่กับยายอ๋อลูกสาวอยู่กับยายลูกอยู่กับคุณยายเขาครับเพราะว่าต้องมาทำงานอีกที่หนึ่งครับผมปีเดียวครับแต่ในปีหนึ่งที่ห่างกันก็คือติดต่อกันตลอดครับที่พาลูกมาก็เพราะเห็นว่าลูกอยากจะร้องก็เราเห็นความพยายามเขาก็เลยลองพามาสมัครดูครับส่วนใหญ่เวลาสอนถ้าสอนจริงๆแล้วก็คือใช้วิดีโอคอลครับคุยกันแล้วก็ให้น้องร้องให้ฟังครับผมโฟเกสทำไมอยากมาเวทีนี้อะลูกอยากร้องเพลงให้พ่อฟังโอ้ยแม่คุณน่ารักอะฮะแล้วซ้อมกันนานแค่ไหนครับมาซ้อมกันที่ในสตูนี่แหละครับที่มาเจอกันจริงๆในสตูนี่แหละครับThank you.
ของมันผมเรียกเชื้อไม่ทิ้งแถวโอ้โหเสียงแบบเสียงมันสาดออกมาที่สว่างสวยมากอ่ะคุณพ่อก็ประคองลูกลูกก็ระวังพ่อมันแต่มันแปลกใจจริงหนอมันออกมาเพราะเหลือเกินน่ะมาทึ่งตรงที่ตอนโซโล่แล้วมาเป่าโหวตแล้วก็อีกมือซ้ายก็ตีคอร์ดด้วยเปียโนโอ้ยถ้าเป็นผมผมล่มตั้งแต่กริ้งแรกแล้วสุดยอดมากเลยโฟกัสวันนี้ทั้งร้องเพราะทั้งสวยไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจาก I love you ชอบเสียงเสียงมีพลังดีมากลูกเวลาร้องออกมาเปล่งเต็มที่แล้วก็ชัดถ้อยชัดคำเสียงห้าวเท่เสียงมีสไตล์เลยอยากให้หนูฝึกฝนทั้งดนตรีด้วยแล้วก็ฝึกร้องเพลงด้วยเพราะคุณพ่อก็เป็นทั้งนักดนตรีด้วยนักร้องด้วยนะคะชื่นชมค่ะเก่งมากนอกจากความเก่งความไพเราะแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูประทับใจก็คือการได้เห็นพ่อกับลูกอยู่บนเวทีเดียวกันคุณพ่อเล่นดนตรีแล้วก็ลูกสาวร้องเพลงในวัยขนาดนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆขณะที่ฟังขณะที่มองครูก็นึกถึงตัวเองเลยในวันที่ลูกสาวครูตัวเล็กๆ เท่านี้ครูไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่ครูไม่ได้อยู่กับลูกสาวในนาทีอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมากและมันมีความไพเราะมากกว่าเสียงที่เราได้ยินด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ประทับใจมากนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เก่งมากครูให้กำลังใจครับผมเก่งมากครับแหมชมกันขนาดนี้แล้วพร้อมกันแล้วบอกไม่ผ่าน ชีวิตเราจะเดินซอยไหนได้บ้างพร้อมกันเลยครับครับผมผ่านครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยคุณมิเชลครับใกล้ๆลูกสาวนี่เลยถามความรู้สึกหน่อยนี่หนูน้อยเป็นไงบ้างวันนี้ได้ร้องเพลงแล้วก็คุณพ่อมาเล่นเปียโนให้เป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นค่ะคุณพ่อล่ะมีโอกาสได้เล่นร้องพร้อมด้วยกันวันนี้ตื่นเต้นมากกว่าทุกเวทีเลยเพราะว่าไม่เคยเล่นแบบเนี้ยครั้งแรกแล้วลูกก็ไม่เคยขึ้นเวทีแม้แต่ร้องเล่นๆหรือที่ไหนที่นี่ที่แรกเลยครับเริ่มเลยใช่ไหมฮะครั้งแรกเลยครับทั้งชีวิตตั้งแต่เขาเกิดมาครับผมเอาหอมแก้มกันหน่อยหอมแก้มกันหน่อยกอดกันหน่อยหนึ่งสองสามอัพโรเบอร์นะครับน่ารักมากๆและนี่คืออีกหนึ่งความผูกพันของพ่อและลูกที่ผูกกันด้วยเสียงเพลงที่พ่อบ่นพ่อว่าหรือแนะนำอะไรก็คืออยากให้ลูกได้ดีที่สุดขอบคุ